หาอะไรมึงเนี่ยมาปูทาให้กลับโอ้ยเฮ้ยหอมดีว่ะทำไมยิ่งลึกยิ่งหอมวะตอนเล่นเขินปะวะเริ่มชอบแหละเริ่มชอบหนักๆหลงในกลิ่นน้องมาอยู่ห้องผมหลายวันเนี่ยหลายวันไม่มีปัญหาไงหลายวันหลายวันแล้วไหนมึงบอกว่าอยู่กับมึงอะไม่ให้กูคิดถึงเขาไงเชื่อฟังจริงๆขอโทษขอโทษเฮ้ยช่างมันไม่นอนแล้วไปไม่ทาครีมหรอกูทาอยู่เนี่ยเหมือนเป็นแฟนกันแล้วเลยอ่ะหมอให้ไปนอนเซอร์ไพรส์อยู่เนาะจบไปเท่านี้ได้ปะเนี่ยความรุ่นพี่รุ่นน้องในคณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีแบบรับลมคนในแบบเนี้ยก็ไม่เสมอไปหรอกมั้งเพลงปวดหลังปวดหลังเออมันนอนไม่สบายไงโซฟาถ้าได้ไปนอนเตียงนุ่มๆก็คงดีเนาะนอนโซฟาไม่ปวดหลังโซฟาดูนอนไม่สบายจริงแล้วถ้ากูปวดให้กูไปนอนบนเตียงไหมล่ะก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะกว่าจะได้ไปนอนบนเตียงก็ถ้าแค่นอนนะเออทำไมต้องจุดประเด็นด้วยอ่ะต้องย้ำนะอ้าอ้าไม่ได้แค่นอนแล้วกลัวกูจะทำอะไรโอ้มึงเอ้ยไม่ได้กลัวนะเอาสิแต่อย่างพี่อ่ะถ้าผมไม่เมาพี่จะทำอะไรผมได้อุ้ยมึงยั่วสุดแล้วท้าทายท้าทายเวอร์แต่ตอนเนี้ย right nowมึงก็ไม่ได้เมานะต้องมีพี่เลยหรอจะมีลูกมีช่างคอนอนได้แล้วเอาเนี่ยหนูว่าไม่สู้เลยมึงให้กูนอนไหนอ่ะค่อยๆก็ได้นอนแค่นั้นแหละแค่นี้นะกูคิดไปแล้วไงที่ไปแก้ปัญหาเราคาดหวังโอ้ยไฟใหญ่กว่าอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณเตียงนี่เล็กค่ะมึงเตียงมันเล็กหรอเตียงมันใหญ่แล้วทำไมถึงนอนตรงนั้นน้าก็มีพื้นที่ให้แค่ไม่เอาอย่ามาเดี๋ยวมีคนไปนอนด้วยพี่ต้นจะไปนอนกับเขานะอุ้ยทั้งคืนเนี้ยขอนอนกอดน้องมาได้ปะก็ให้ก่อนอ่ะนะเออว้าวโอ้ยเฮ้ยมากกว่านี้กูไม่ขอหรอกสาวดังมากสาวดังมากช่วงเวลาแห่งความสุขมีแค่นั้นแหละอินโทรเชื่อกูดิเอาอีดอกเขาหายไปแล้วอ่ะพังแน่กูโคตรเกลียดเลยเวลาตื่นมาแล้วไม่เจออ่ะอย่างน้อยตื่นมาแล้วก็ต้องบอกก่อนจริงๆมันไม่มีมารยาทปลุกเลยไม่ก็ต้องเขียนโน้ตไว้กูห้ามปลุกแต่ว่าไลน์ทิ้งไว้ได้อันเนี้ยส่วนตัวไงหนูไม่ได้เข้าข้างแม่นะมึงนอนแล้วเวลามึงนอนแบบเป็นคนไปปลุกมึงก็จะรู้สึกงอแงแบบอื้อเนี้ยถ้ามีแฟนแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเขาหายไปไหนไงไม่เขาอาจจะด่วนหรือเปล่าโอ้ยต้องเขียนโน้ตไว้ไม่เขียนโน้ตไว้ก็ต้องไลน์มาทิ้งไว้ว่ามึงตื่นมาแล้วเขามาอยู่ข้างล่างสักแป๊บนึงแต่เขาไม่ได้บอกเนี่ยอันนี้กดไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเขาหายไปเลยอย่างเงี้ยเป็นอ๋อโอเคได้แต่ถ้าถือว่าแค่ตื่นมาแล้วเขาลงมาห้องน้ำเอ่ยหรือว่าลงมาไปนู่นเลยไปรถเอ่ยล้างห้องรถอันนี้ได้ถ้าอยู่ในบริเวณบ้านอ่ะได้แต่ว่าถ้าตื่นมาจังหวะแรกวิแรกคือบูดก่อนเลยถ้ายังไม่เห็นวิที่สองถ้ายังไม่รู้อีกว่าไปไหนนั่นคือบูดที่สองมันจะมีบูดหลายสเต็ปโอเคโอเคของมันอยู่โอเคการตั้งตนเป็นคนท็อกซิกเลยอันนี้เป็นการดีแล้วพี่แล้วมึงเป็นการพูดความในใจให้เขาได้รับรู้ว่าเป็นสเต็ปไปกูเป็นคนท็อกซิกก่อนจะคบกันกูต้องเขียนล่างไว้เลยว่ากูเป็นคนยังไงบ้างเนี่ยอย่างเนี้ยตื่นมาไม่เห็นเนี่ยตื่นมาไม่เห็นเนี่ยผัวหายเหลือแต่ไฟแช็กเนี่ยให้จะรู้สึกยังไงอันนี้น้องมากุ้ย
มึงดูหน้าน้องด้วยน้องแฮปปี้มั้งตื่นมาเนี่ยไม่มองไม่เห็นเนี่ยมึงดูก่อนด้วยอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าคนอย่างพี่วีน่ะต้องไปหาพลอยแล้วแหละเดี๋ยวไม่น่าปล่อยใจปล่อยกายอาหารเช้าแล้วครับคุณหนูคุณมองโลกในแง่ร้ายไงเห็นไหมก็มันก็คิดได้ไหมก็มันก็มีเรื่องหนูถ้ามันฟ้องหนูพูดได้อย่างเดียวว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่แต่ด้วยขอโทษต่อหน้ากองหนูขอสื่อเลยโมเมนต์นี้ยอมรับผิดโมเมนต์นี้ยอมรับผิดจริงว่าเป็นคนคิดการไกลเกินไปเป็นคนท็อกซิกเกินไปเป็นคนคิดในแง่ร้ายเกินไปด้วยความที่มันมีประเด็นที่ร้อนอยู่เราก็ต้องคิดในแง่ร้ายเข้าไว้ก่อนเขาเคยมีประวัติไงไปหาอีพอยแล้วเติดมาแล้วไม่เจอแล้วมันหายไงให้โอกาสกันหน่อยดิมึงให้โอกาสพี่มาร์คคือจะคบกันอ่ะถ้าเกิดไม่ไว้ใจอ่ะแหมอีดอกคีพวกมึงเวลาออกตัวแรงนะเวลาออกตัวแรงนะกูออกตัวแรงทีเดียวกูเหมือนกันค่ะหนูเอาไปทำอาหารเช้าหรอโอเคน่ารักอาหารเช้าแล้วครับคุณหนูโอเคเดี๋ยวกูจะใจเย็นลงแล้วกันนะให้โอกาสกันหน่อยดีวะมันรีเลทไงใจเจ็บเยอะจะกินได้เหรอเฮ้ยกูรู้ไหมคะส้มตำเก่าแล้วเว้ยเขาทำส้มตำบ่ไอวีขอตบเบาวีโอ้โอเคพี่วีดีอร่อยนี่ก็พอได้พอได้อยู่วันหลังอ่ะทำให้กูกินบ้างดิผมทำเป็นที่ไหนอ่ะบะหมี่ถ้วยงงๆก็ได้อยากได้รับบะหมี่ถ้วยคนทั้งโลกเขาทำได้ปะแต่ใครจะทำอ่ะมันก็ไม่เหมือนมึงทำบ่วะยังตายตายตายอย่างนี้เหรอกูเป็นออกมากูแบบเอาไอ้เยอะเยอะเฮ้ยใครโทรมาพลอยครับพลอยตัดสาย PLOY พลอยอุ้ยพี่พวันไปวงการภาษาอังกฤษสั่นสะเทือนเลยนะข้าวมันอร่อยแล้วเผื่อมีเรื่องด่วนแน่ไม่ต้องแดกแล้วข้าวต้มไหมดอกเอาสาดมันเขาเพิ่มไม่ต้องไปคุยที่ไหนคุยต่อหน้าบอกให้รับก็รับเอ้าก็เขาบอกให้รับก็รับได้แต่ต้องคุยต่อหน้าคนแบบธรรมะต้นเป็นคนไม่ตรงถ้าบอกให้รับต้องตัดสายเท่านั้นอย่าเชื่อฟังจริงๆเชื่อฟังทำไมก็จะพูดทำไมว่าจะให้รับก็บอกไปต้องรับแสดงตนเป็นคนดีเขาบอกเข้าใจเขาแต่เราในเมื่อเราทำมึงเราทำดีเราทำดีเราหวังผลตอบแทนผลอะไรที่ได้รับคือหนูอยู่ตรงนี้กันลูกอย่าเชื่อฟังเราเออรับเถอะเข้าใจป่ะนั่นคือห้ามรับนะเว้ยต้องมาป้อนข้าวต้มกูต่อก็คือเลิงใจเลิงใจเลิงหรออ๋อครับพลอยไอหิวหรอวีอยู่ไหนเหรอคะอ๋อพอดีวีอยู่ห้องแดนไอเหนือเห็นไหมต่อหน้ากูเลยโกหกก่อนนะกูไม่โอเคหรอกกูอ้วกแล้วเนี่ยอ้วกมันโจกเลยวันนั้นน่ะกูท้องเสียเลยไม่อร่อยมันเหลือใจอ่ะมันเหลือใจแต่ว่าน้องคงแอบคิดแหละว่าแบบสิ่งที่ทำอยู่มันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกแต่แรกอยู่แล้วอ่ะพอส1เออเนี่ยนิสัยกูเลยโคตรเฟนแล้วตอนนี้โคตรเฟนกูอ่ะมีแค่เขาด้วยนะไม่ให้มีคนอื่นด้วยเพราะว่าท็อกซิกเกินเดี๋ยวคนอื่นอ่านแล้วจะตกใจอ๋อก็คือแบบว่า อยากบอกไงอยากบอกให้พิมพ์อยากต้องการอะไรก็คือพิมพ์มาในโคตรเฟนใช่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนอื่นเห็นไม่คนอื่นไม่เห็นมีกันมังกรรู้แล้วนะมีกันมังคนเดียวก็เห็นเหยื่อข้าวเหยื่อข้าวโอ้โหช่วงนี้นี่มึงสองคนนี่คือตัวติดกันตลอดเลยเนาะก็หอเดียวกันอ่ะมันแปลกเหรอวะมันจะไม่แปลกหรอกถ้าน้องมาร์กอ่ะไม่ตั้งสเตตัสแบบนั้นจริงเหรอ
ตั้งว่าเจตนาอะไรวะเนี่ยแล้วมันไม่เคยเห็นคนแรกหรอกถ้าน้องมาร์คไม่สบายใจอะไรปรึกษาไม่ได้นะเปล่าครับแค่อินซีรีส์ที่ดูเมื่อคืนอะเมื่อคืนไม่ได้ดูซีรีส์นะหนูลูกอินซีรีส์ที่ดูเมื่อคืนแต่เพิ่งไปโพสต์ตอนเช้านะปีนี้ว่าน้องกูโกหกหรอจะโพสต์ตอนไหนก็เรื่องซีรีส์ที่พี่แนะนำใช่ป่ะน้องมาร์คครับหรือพี่ช่วยหรอแซ่บจริงงั้นผมไปเรียนก่อนนะครับรีบเลยรีบเลยตั้งใจเรียนนะหนูแค่คนเดียวเออเออพี่เหนือมองแบบน้องมาร์คด้วยสายตาแบบเอ็งดูมากเลยอ่ะเข้าไปดูละถ้าปีนต้นงิ้วจะเจ็บมากไหมโอ้ยแล้วเป็นน้องโพดอ่ะมาสามารถไม่เจ็บหรอกปีนตรงหนามไงหนามเป็นเหมือนบันไดอ่ะแล้วก็อยู่บนหนามไงเออไม่เจ็บเบียวเบียวโอ้ค่ะเป็นคนมีเหตุมีผลใครบอกอันเนี้ยอายไหมดีมากค่ะเฮงพื้นพีวิศวะมีคนอ่านหนังสือเป็นเพื่อนยังมีครับอะไรอย่างเงี้ยเยอะด้วยงั้นมีคนอ่านเป็นมากกว่าเพื่อนยังแบบที่พี่มีพี่พลอยป่ะช็อตลอดสีไก่ดำอยู่นะไม่เอาลูกเขายังแก้ปัญหาไม่เสร็จช่วงสอบปกติพลอยเขาไปอ่านห้องเพื่อนนะแล้วกูก็ไปอ่านกับไอ้บาคือการแอบจริงๆแต่เหมือนรอบนี้ไอ้บามันจะไปอ่านห้องแฟนมันนะกูก็เลยอยากไปบ้างโอ้ยเอ้าคนไหนอ่ะเอาใครแฟนพี่อ่ะนะครับน้องมาร์คให้พี่ไปอ่านห้องน้องมาร์คนะครับเรียกรถไปตอนนี้เลยเรียกโรงพยาบาลเหรอกลัวไปปั๊มกุญแจให้เลยเฮ้ยนั่นดิเก๊กหลอกเก๊กหลอกคิดว่ายิ้มอย่างนี้เราจะใจอ่อนเหรอใจอ่อนก็เต็มใจให้หรอกรีบคุยหน่อยก็ดีนะเว้ยปล่อยให้นานไปอ่ะว่าแม่งไม่ดีทุกคนหรอกมันกลายเป็นว่ายอมให้เขาทำผิดเพื่อที่ตัวเองจะได้ทำผิดไปด้วยตอนนี้นะถ้ายิ่งปล่อยไปนานเรื่อยๆอ่ะมันจะกลายเป็นภาวะนี้นะแต่ถ้าเป็นภาวะนั้นปุ๊บอ่ะตัววีกับตัวอุ๊ยมันก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่ดีอ่ะอืมมันผิดทั้งคู่เลยอ่ะเป็นภาวะลุกเลิฟไงภาวะลุกละ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 คือเดี๋ยวแต่ว่าการที่มันผิดทั้งคู่อ่ะก็คือต้องยอมรับของพลอยเนี่ยผิดเพราะว่าพลอยอ่ะทำผิดการกระทำของพลอยอ่ะผิดแต่ว่าเนี่ยมันผิดด้วยความบังเอิญอุ๊ยแบงค์ดูไม่ดีเลยไม่แต่ก็จริงปาใช่ผิดเพราะหมายว่าผิดก็คือผิดแต่ถ้าเราลงดีเทลลงไปแล้วว่าหยอกปาเออผิดนิดเดียวก็ถ้าเมื่อคืนนั้นไม่มีเกิดเหตุการณ์ขึ้นบ้าขโมยของก็คือขโมยของอ่ะแต่ตอนนั้นมันเมาไงพี่แบงค์ถ้าเกิดเมามันจบด้วยกันพี่บอกว่าเออทั้งคู่เมาไม่มีสติแล้วจบอันนั้นคือจบแต่อันเนี้ยมันต่อมันก็ไม่ได้จบมันก็คล้ายๆกับพลอยที่แบบว่าพลอยกับผู้ชายตกลงปลงใจที่จะคุยกันเอาหลังมารักลูกให้ถูกทางเอาหลังทำอะไรเอาหลังมาทำอะไรทุบหลังมามึงทุบทำไมอ่ะ
มีสิ่งอะไรมาทุบไม่กี่ผิดแกพี่แบงค์พี่แบงค์ผิดพี่แบงค์ต้องยอมรับผิดพี่ไม่ได้ผิดแกความรู้สึกว่าเธอบงฉันไม่ได้บงคือกูอะใครรู้สึกว่าคนเรามีสิทธิ์บงตอนที่พอยสำหรับกูนะความคิดกูรู้สึกว่าพอยอะคิดว่าตัวเองอะแบบสมนอกใจถูกไหมแต่สู้นะเป็นกำลังใจกำลังใจคือต่อไหมหรือว่าเก็บไว้เป็นโควต้ารอบหน้าก็ดีกว่าเราเป็นเจ้าชู้ตัวอย่างเราต้องเป็นตัวอย่างดีๆพี่แบ๊ะเอ็นดูแม้กระทั่งเสียงกลคนมันรักกันเนาะโอ้ยมึงยินดีมากกูจะตายแล้วแม้แต่เสียงกลเขาก็นั่นคือฉันนะที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะว้าวจริงนี่วะหนุ่มกลไม่เนียนเหอะดีมากที่กูไม่ทำเนี่ยเพราะกูอยากทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนก่อนก็ดีดีมากนี่เห็นไหมเขาดีมันจะได้ไม่แบบรู้สึกผิดไปมากกว่านั้นพลอยไม่เห็นชัดเจนเลยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวสอบเสร็จอ่ะอ๋อต้องรอให้สอบเสร็จก่อนไม่งั้นจะไม่มีกำลังจะอ่านหนังสือคุณจะไปเลิกกับพลอยว้าวทำให้ได้แน่นอนแม่บอกได้บอกไว้แล้วไงกูรู้ว่าผู้ชายมันซื้อบื้อที่กูมาพูดตอนเนี้ยมันอาจจะช้าไปนะเว้ยแต่มึงช่วยรอกูหน่อยนะเธอไอหัวเตียงอ่ะเหมือนเวอร์ชันแรกเลยปะอีไฟหัวเตียงอ่ะผมจะรอนะน้องรอนะคะไปจบกับเขาก่อนอย่าทำรีบไปรีบมาแบบอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังคือมันรอแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะคือมันรอแล้วอ่ะอยากเปิดตัวแล้วอ่ะกลัวพี่วีทำพังเลิศจูนาเมื่อกี้น้องคนนั้นรับนะรอให้สอบเสร็จเลยมีกำลังใจสอบแล้วอุ้ยแต่ชุดนักศึกษารุ่นพี่โอ้ส่งผมมาสอบก็คือรอโอ้ยสอบเสร็จแล้ววะจะได้กลับไปดูMy Heroของกูสักทีอยากดูมานานแล้วเนี่ยดองไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยใจเย็นมึงยังเหลือรายงานอาจารย์แม่อีกตัวนึงงั้นกูฝากมึงทำด้วยนะกูขอดูการ์ตูนเถอะท่านพูดอย่างนี้แล้วก็ก่อนดูการ์ตูนอะเราไปฉลองกันเลยไหมล่ะเอาไหมเอาไหมเอ้ยเอาดิเฮ้ยกูไม่ว่างวันนี้เอากูไปก่อนนะเฮ้ยเอาปกติจะต้องแบบมีคนมาขอตัวเพื่อนไปนะเฉยๆค่ะอะไรล่ะได้อย่าพลาดบอกแล้วกูจับตามองมึงอยู่ใจเจ็บหรอต้อนครับมันคือความสร้อยของพี่แดงไม่ได้เป็นข้อความดีมากเอ๋อมาม่าเขาจะต้มมาม่าหรอเดี๋ยวเพิ่งต้มนะลูกเดี๋ยวมันอืดก่อนกูว่ามาม่าแน่ดราม่าแน่แล้วทำไมสีมันเหมือนคนควันวะไม่คนมันจะเผาขยะหรือเปล่าแสงอาทิตย์แสงที่สาดเข้ามาโอ้พี่พลอยต้องฤทธิ์เยอะแน่เลยว่ะพลอยฤทธิ์เยอะพลอยจะต้องแบบนี่คือครั้งแรกของพลอยฤทธิ์เยอะนะพลอยพลอยไม่มาดีกว่าอันนี้ฮัลโหลพลอยอยู่ไหนแล้วอ่ะฮัลโหลพี่แล้วขอโทษดูหน้าดิพลอยน่าจะมีวิกฤตโอ้ยมาม่ากูน้องกูเป็นหมันแล้วอย่าต้มลูกอย่าต้มห้องน้องน่าอยู่เนาะเต็มจานโอ๊ะโอ๊ยพลอยป่วยเลยเลยเหรอชอบหนักโอ้แขนเอ้าอุบัติถ้าเป็นฉันจะบอกนะบอกมาร์กอะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าแบบเขาเจออุบัติเหตุอะไรเงี้ยรายงานอะถ่ายรูปให้ดูพิมพ์ไปก็ได้ทิ้งไว้
ไม่น่าจะยากเนาะโทรศัพท์ก็ถือตลอดฟีแบบอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าน้องอุตส่าห์จะทำมาม่าให้อ่ะไม่แต่แบบเราให้ความหวังเขาไปแล้วบอกหน่อยเพราะวันนี้ยังไงยังไงวันนี้ก็ต้องจบมึงถ้าไม่จบก็ต้องมีเหตุผลที่ดีครับฮัลโหลครับแม่ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแม่ของพลอยไปกับเพื่อนเขาครับแล้วเกิดอุบัติเหตุพลอยพี่ก็เข้าไปเป็นพลอยบ้างนะคะพลอยไปหาอะไรได้ไปหามันแต่ว่าตอนนี้ผมเสียอันตรายแล้วนะครับเออบนรถอะอยากทะเลาะกันตัวเลยมึงเนี่ยมึงมีอารมณ์เห็นไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบโทรกลับนะครับตอนนี้กูคิดถึงมากครับผมสวัสดีครับโอ้ยแล้วแม่เขาก็คือแบบฝากฝังอ่ะเข้าใจป่ะมันมีภาระอ่ะแม่ไม่รู้ไงคอยอภัยเพื่อนละโอ้นี่ไงบอกโอ้ยแบตหมดโอ้ยไปยืมพยาบาลที่เคาน์เตอร์อย่าเพิ่งทอใส่ไปเซเว่นซื้อสายชาร์จกระเป๋าพงกระเป๋าพลอยน่าจะมีติดๆแหละที่ชาร์จแบตไปบอกน้องกอดได้ไหมเห็นหายนะละคืออะไรอ่ะแอร์ร้อนหรือยังไงแอร์หนาวไปโอ้ต้มเลยต้มรอเลยในขณะที่อีกห้องเย็นมาบูดเลยเครื่องเยอะด้วยติดต่อไม่ได้อ่ะเช้าเลยเช้าเลยพอติดต่อไม่ได้จะคิดยังไงอ่ะต้องคิดยังไงอ่ะมาเลยตัวเซียมกูคิดไป 108,900 เลยนะเขากลับไปคืนดีกันแล้ว 100% ทานไฟเก่ามันร้อนรอวันเธอเบียวนะกูเบียวนะขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเล่นหมายปลายทางได้ในขณะนี้คืนดีกันแล้วฉันโดนทิ้งเหนื่อยสอบหนักหรือเปล่าเชี่ยยังแท้งอยู่เลยวะโอ๊ะหน้าบูดเลยใครมันเสือกชวนไปฉลองวะแล้วทำไมมึงไม่ห้ามอ่ะอ้าวสอบเสร็จแล้วยังไม่ปิดเทอมอีกเหรอวีก็เกินไปอีดอกท้องสวัสดีครับผมก็เหลือแรงกำลังตัวนึงอ่ะพี่หายไปทั้งคืนเลยเออพี่มาก็ดีละช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยดิเหรออ๋อเรื่องนี้วีมันเก่งอ่ะแต่จะได้แม่งไม่ได้มาด้วยโอ้ยบูดบูดบูดพี่วีเขาไปไหนเหรอครับแฟนไอ้วีอ่ะรถคว่ำมันก็เลยนอนเฝ้าทั้งคืนเลยแต่เมื่อเช้าอ่ะพลอยฟื้นแล้วคือพวกพี่อ่ะเพิ่งไปเยี่ยมมาตอนนี้ไม่น่าเป็นไรมากแล้วแหละอืมดูต่อดูต่อช่วยน้องหน่อยต้องรู้จักคนอื่นพอมีเรื่องของเหตุเขามามันก็จะพลอยก็ช่างมาคว่ำเลยตอนนี้เนาะเป็นไงบ้างไอเลยไอเลยไอเลยแล้วอีดัมมันไปไหนอ่ะป๊อปปี้ดักหรอน่าจะอีกห้องนึงกูละอายใจเด้อเนาะนี่เขาก็ทำหน้าละอายใจอยู่นะนี่ว่าพลอยน่าจะเป็นคนสารภาพพลอยน่าจะบอกเมื่อกี้มีเพิ่งวางสายจากแม่พลอยเดี๋ยวแม่เขาไม่เยี่ยมนะวีเปลี่ยนชุดได้วีต้องชาร์จแบตได้ดีวะเนาะโทรคุยกับแม่พอแล้วเมื่อกี้อืมคนที่เขาเป็นห่วงอีกคนนึงโอ้ my god โอ้ my god อ๋อรุ่นพี่คนขับใช่ไหมเขาก็ไม่เป็นไรแล้วแหละอีกแป๊บนึงน่าจะกลับบ้านได้แล้วอ่ะโอ้เขาพักอยู่ห้องข้างๆเองนะโอ้ไปไหมนี่คือดีว่ะอยากไปเยี่ยมเขาไหมล่ะโอ้โอ้โอ้อึดอัดวีคือจริงๆวีก็รู้มาสักพักแล้วแหละคอยขอโทษคอยขอโทษนะวีถ้าตั้งใจไม่ต้องขอโทษคอยทำให้วีเสียใจใช่ไหมใช่
ช่ไหมวีใช่ถ้าตอบใช่ต้องขอโทษค่ะอย่าร้องนะวีไม่ได้ว่าอะไรเลยเอาแค่เรื่องนี้ก่อนนะอย่าเรื่องวีค่อยเคลียร์เอาเรื่องนี้ก่อนก็ทำให้เนี่ยมันไม่มีตั้งแต่เมื่อไหร่แอปเปิลวอทบอกให้ลุกขึ้นยืนหน่อยเรียนก่อนโอ้ก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าวีมาแอปเปิลว่าวีไม่ได้กลับห้องนะพร้อมกันหรอตัวเองกลัวเขาใช่ไหมพร้อมกันเปล่าคอยง่วงแล้วอ่ะนอนก่อนนะโกรธก็บอกโกรธงอนก็บอกงอนมาโป่งมาเปล่าธรรมะเติ้ลธรรมะเติ้ลพอมันไม่ได้รับการตอบสนองอ่ะแล้วมันมีอีกคนนึงยื่นมือเข้ามาเอออ่ะเรื่องนี้มันผิดทั้งคู่แต่ตอนนั้นพี่เขาช่วยมึงพี่เขาช่วยน้องช่วยก็สนช่วยพี่แบงค์ว่าไงพี่ต้นโอ้คอยจะนอนแล้วเนี่ยเสียง8เสียง8แล้วคันลมคมคายของต้นน่ะร้านไหนจะยังเปิดอยู่อีกโอ้ยอุ๊ยแต่ว่าพี่เขาไม่ได้จริงจังกับพลอยหรอกเอ้าเขาคุยกับคนอื่นตั้งเยอะแยะพลอยจะรู้ได้ไงอุ๊ยดูดิพลอยเป็นขนาดนี้ยังไม่เห็นสนใจอะไรเลยถ้าเขาอะไรกับพลอยสักนิดป่านนี้ก็คงถามด้วยว่าพลอยเป็นยังไงบ้างอ้าวพลอยอะไรอยากให้เขาติดต่อมาไม่ใช่วีไม่คิดแบบนั้นได้ไหมพลอยแค่หมายถึงว่ามันทำให้พลอยรู้ว่าตาสว่างเหรอคนที่อยู่ข้างพลอยจริงๆก็คือวีหนูนอกใจเขาไปแล้วลูกหนูทั้งคู่วีหนูแยกย้ายกันไปตับโตเถอะเชื่อแล้ววีหนูรักวีวีขอโทษมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองวีบอกไปเลยว่าวีก็ไม่บริสุทธิ์สารภาพกับเขาไปแล้วจบๆกันไปเลือกอย่าทำตัวเป็นคนดีพูดความจริงไปตัวเองก็นอกใจว่าแทนวีวะโอ้ยสาวต้องหน่อยเราคอยไอ้เอ๊ะดูซิจะทำยังไงอาจเป็นเพียงลมพัดเบาๆให้เธอคลายร้อนแล้วก็ไปอาจเป็นต้นไม้ให้เธอใช้บันดาลเอาไว้แล้วเธอโอ้โหเพลงเราดูอบเขาปะน่ะอบเขาปะน่ะยิ้มเรื่อยไปโปรึกษาให้อุ้ยไม่ได้ยินนานมากแค่นี้แค่ของเล่นแบบเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่เธอยังจดจำติดเนิบก็ดีพอแล้วมากมายพูดคำของคนฉันโบดโบดวีไม่แข็งพออ่ะจ้าตอนเลือกคือหลอกกันนี่ว่ะเศร้าโอ้ยโมทีฟนึกถึงบ้างหนูคือตัวจริงลูกไม่ของเรียนแบบแล้วเสียงพี่บอคือแบบโอ้ยมาซาโอ้โหกดหมอนอนหนาวอีกเหมือนอกหักคูณ2คูณ3คูณ4อ่ะมึงตั้งแต่พี่บาละลูกกูหมดเบรกหนึ่งหมดไปเลยเฮียนะเกินไปWhat?
อ๋อเขาไอ้นี่ตลอดเขาไม่ได้ไม่ห่วงเขาทักตลอดนี่ก็หาจังหวะอยู่โอ้ยบล็อกเลยบล็อกเลยไม่บล็อกไปก่อนแล้วค่อยไปปลดบล็อกก็จะเคยทำก็จะวีไงอย่าฝืนค่าอย่าฝืนค่าต้นมาต้นมาหรอโห้ยคัมออนต้นคัมออนโอ้ my god โอ้เชี่ยแต่ผู้ชายคุยกันก็ดีนะมึงมาทำเหี้ยอะไรกูรู้ว่ากูไม่ควรมาที่นี่แต่กูมีเรื่องจะคุยกับพอยจริงพี่ต้นต้นรักจริงว่ะบล็อกพลอยพลอยบล็อกไงก็เลยบุกเลย3คนนี่แหละคุยเลยไปเถอะพลอยมีอะไรจะคุยกับพี่แล้วอ่ะพลอยพี่ขอโทษที่ผิดไปแล้วพอเราห่างกันแล้วพี่ถึงไม่รู้ไงว่าเรารักกันมากแค่ไหนอ่ะพี่ไม่ได้คิดกับพลอยเล่นๆนะมึงต้องการอะไรวะฮะกูเป็นห้องฝั่งของข้ากูถ่ายคลิปแล้วกูแค่ต้องการผลกระแสหรอสองตาแมวแล้วนะกูถ่ายคลิปให้พลอยได้เรียนในสิ่งที่พลอยต้องการจริงจริงอ๋อที่มึงให้ไม่ได้รู้ไงว่าพลอยต้องการอะไรอ่ะพี่กลับไปเถอะพลอยมึงไม่ต้องเป็นโพซิชันหยินเป็นโพซิชันพลอยก่อนไม่ต้องเป็นโพซิชันวีเป็นโพซิชันพลอยก่อนมึงเลือกใครมึงเลือกใครอันนี้สนุกกว่ามึงเลือกใครเลือกพี่ต้นไงใช่เดี๋ยวนะคือสถานะเนี้ยเอาตรงๆแล้วสถานะนี้ต้นไม่ควรที่จะมาบอกให้พลอยเลือกถูกป่ะไม่ใช่ไม่มีบอกใครเลือกแต่ว่าต้นเขาก็ต้นเขาก็มีสิทธิ์ไงเพราะพลอยก็อยู่เขาตั้ง2เดือนเดี๋ยวคือต้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสถานะเพราะต้นก็คือชูใช่ไงแต่เขาก็มีสิทธิ์สู้ไงเพราะว่าต้นก็รู้ว่าแท้จริงแล้วพลอยต้องการอะไรแล้วพลอยก็ต้องเลิกฝืนยิ่งฝืนมันจะยิ่งเหนื่อยเข้าใจไหมเธอก็ต้องแบบเผยความเป็นตัวตนของเธอออกมาเลยว่าเธอต้องการอะไรที่แท้จริงอ๋อต้นคือเป็นไฟจุดชนวนเขาให้พลอยคือต้นรู้สันดานพลอยหมดเลยไม่มีกำแพงสองคนนี้ไม่มีกำแพงต่อกันแต่วีกับพลอยนั้นมีกำแพงบางอย่างที่ไม่รู้ทั้งหมดอืมเลือกต้นค่ะพลอยไปเคลียร์กันมันให้จบๆเถอะมีอะไรก็เรียกแล้วกันวีจอมพลอยขอโทษทีนี้แหละนึกถึงมาร์กแล้วมึงคิดเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาทีนี้ก็ลมเย็นดีโอ้ยโอ้มาลดลดทำใส่เลยไม่เหลือใครไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือใครแล้วสมหน้าหันมาเชิญฉันจะฉาบเธอแต่ผมว่ายุ่งเยอะเราเข้าไปข้างในดีป่ะบรรยากาศที่นี่ก็ดีนะพี่เหนือไม่มองฝั่งนี้เลยหรอก็พี่เหนือสนใจแค่น้องอ่ะมาหัวเน่าเอาสะใจเรียนบทเรียนบทเรียนอะไรแม่ก็ดีนะจะได้จบๆฮะคนที่ได้บทเรียนคือใครนี่ไงไปหามาเราก็มีโอกาสก็จะไม่เอาอีกแล้วเขากลับไปแล้วเราพี่เห็นมาร์คเขาจะรับบทเรียนหรอขอบคุณพี่มากนะที่มาส่งอ่ะเดี๋ยวมันลำบากพี่ก็รีบกลับได้แล้วมันดึกเดี๋ยวอันตรายอือเหนื่อยไม่อยากกลับเมื่อกี้ก็กินอะไรมาตั้งเยอะอยู่นะแต่ทำไมไม่รู้มันหิวอีกแล้วอ่ะนี่มาม่ามีอะไรกินอีกไหมนะกูเป็นในตู้เย็นมีอะไรกินปะตู้เย็นเหรอใช่แบ่งโทษทีนะพี่ไม่ซื้ออะไรตุนไว้เลยอ่ะเฮ้ยแค่ไม่มีอย่างเดียวก็ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วพี่โอ้รอเขาอยู่ยังรอเขาอยู่ขอโทษครับ
มึงพูดที่เหมือนแมวอ่ะรอแบบสุดเลยอ่ะงั้นพี่ว่าพี่กลับก็ได้โอ้ยสงสารเจอกันนะสงสารน่าเจือนไปเลยอ่ะพี่เหนือคงแบบของรักของข้าใจเหมือนกันนะที่จะแบบนั้นได้พี่เหนือต้นมีมาม่าครับบูดจ้ะมาม่ามึงแกไม่ให้หนูกินค่ะยังรอเขาอยู่เต็มหัวใจลูกเรารักเขาเราต้องยอมรับนะเครื่องเคียงไม่เสียไปแล้วหรอลูกไม่เสียหรอกคุยกันแล้วขอโทษนะพลอยรถพลอยไม่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นกูอยากเป็นพลอยแล้วเหมือนกันนะเนี่ยพลอยรถขอโทษวีได้ทั้งขึ้นได้ทั้งล่องเลยจนทำให้วีรู้สึกว่าที่พลอยยังอยู่ตรงนี้พลอยแค่รู้สึกผิดพลอยต้องพลอยต้องเลือกตามใจตัวเองวีว่าถ้าพี่ต้นไม่มาพลอยต้องคบกับคนเหมือนเดิมใช่ขอโทษเป็นหนูก็ทำนะงอปะได้ทั้งคู่เลยมันได้ทั้งคู่อ่ะจริงๆพลอยก็รู้แล้วว่าพี่ต้นเขาก็จริงจังกับพลอยพลอยไม่น่าโกหกวีอ่ะเป็นคนดีเวอร์อีดอกวีจะให้โอกาสพลอยตัดสินใจอีกครั้งความรักอ่ะมันไม่มีถูกผิดหรอกเลิศเพิ่งเข้าใจคือพี่อาร์พี่ชอยแล้วพลอยแค่ไม่โกหกใจตัวเองจ้าชัดเจนกับความรู้สึกจ้าจ้าใครกันแน่เก่งคือคนที่พลอยรักว่าใครกันแน่คือคนที่วีรักกับพี่ต้นพลอยไม่ใช่ทาทายังอีดอกไม่ต้องคิดนานพลอยสวยไงมึงพลอยสวยอย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนน่ะไม่ต้องร้องวีหน้าพลอยคือแบบได้มากเราห่างกันสักพักได้ไหมอย่าใช้คำนี้ไม่ใช่ไหวอีดอกพลอยได้อยู่กับตัวเองให้ความรู้สึกพลอยได้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมมันจะต่างอะไรจากเลิกวะเอาจริงเพราะเธอไปรักคนอื่นมากกว่าสมมติรักฉันเธอก็พูดมาได้หรอกปะฉันจะมองหน้าใช่ไหมทั้งพี่วีทั้งพี่ต้นเลยนะหลัดไม่ควรเป็นตัวเลือกของใครค่ะหล่อขนาดนี้อุ้ยแต่ดีจะได้ไม่ต้องใช้อุ้ยน้องพี่วีใส่รองเท้าน้องอะไรอะไรแตกอะน้ำหอมไงที่ซื้อให้ที่ไปดูกับมาร์กอะจบแล้วถ้ามันสำคัญไม่วางไว้ตรงนั้นหรอกวีไปเถอะเดี๋ยวพลอยเก็บเองเดี๋ยวพลอยเก็บเองมันจบแล้วพลอยงั้นวีไปนะมันคือเลิกกันแล้วเว้ยวีโอ้ยให้เขาไปเรียกทำไมโชคดีกันเดบิวต์นะพลอยขอโทษนะโอ๊ยไม่ต้องรู้สึกพูดไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดพลอยอย่าเขาเปิดตัวมันซ้ำซากเดี๋ยวมึงดีอึ้งแน่กรรมการอึ้งจำเจอ่ะพ่อแม่ขอโทษมันไม่ศักดิ์สิทธิ์พอแล้วกรรมการกรรมการกรรมการเป็นปื้มค่ะหนูใช้คำว่าขอโทษเยอะปิดไมค์กรรมการคนนี้หน่อยขอโทษแทนพลอยนะหยุดแต่พลอยต้องการสำนึกผิดจริงๆไม่จริงเนี่ยให้โอกาสพลอยได้แบบทบทวนตัวเองหน่อยใครใครลูกเอ้ยลูกกินข้าวเลยกินข้าวได้แล้วเฮ้ยแม่สวัสดีค่ะแม่สั่งหมูมันเถอะแม่สั่งมันเถอะเดี๋ยวมันได้หิวว่าข้าหนูไปกินนึงแหละลูกชายนี่เรียนอยู่มอไหนเนี่ยวีวันนี้แม่ทำของโปรดลูกหลายอย่างเลยนะงั้นถ้าหิวก็ลงมากินนะลูกจะไปกินนี่แม่เนี่ยคนไทยคนกันอย่างงี้แหละพูดกลางกับพูดอีสานสลับกันไปมาโอ้กงกงโอ้ขนาดยังเป็นวีเลยอ่ะวีดิงดิงวีทีวีหลังบ้านคือได้มากอีสานมากใช่น้ำ
ได้กูชอบฝาชีพร้อมหัวบ้านกูเป็นอย่างนี้นะโตไม่มีใครเอากูแล้วพูดถึงวีใครบอกมึงไม่เหลือใครวะมึงไม่แปลกใจเหรอทำไมได้ดูเย็นมีเบียร์เยอะขนาดเนี้ยแม่สั่งให้กูไปซื้อต้นที่เมืองไงกูยังมาล้างส้มลงมาอ้วกเลยโลดบ้านนี้เขาซัพพอร์ตกันดีจังวะเพราะนี่อย่าพูดว่ามึงไม่เหลือใครนะเว้ยมึงยังมีครอบครัวอยู่นี่ไงดูเป็นน้องแหละมาสนิทกันไม่เรียกพี่อ่ะโอ้ยแล้วผ่านอะไรวะมีชื่อพี่อะไรกูเข้าใจพี่วีนะแต่กูก็โกรธพี่วีด้วยไอ้มีทำไมมึงไม่เลิกให้มันจบๆไปวะเออมึงจะยื้อเพื่อก็ฝั่งนั้นเขามาขอแบบนี้จะให้วีมันทำยังไงอ่ะกูว่าส่วนหนึ่งก็กูคงผิดเองแหละถ้าคิดในแง่ดีพ่ออาจจะคิดได้แล้วกลับมารักมึงมากกว่าเดิมนะเว้ยคนหนึ่งก็พ่อพระคนหนึ่งก็โลกสวยกูไม่อยากคุยกับพวกมึงละลาดเอาไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปบอกมันเถอะเดี๋ยววันนี้กูเลี้ยงเองอย่างป่าคุณรวยว่ารูดบัตรไม่ต้องแกะดูเงินแต่เงิน80 บาทขอให้น้องวีบอกตัวข้างๆต้องแบบต้องขิวแล้วนะได้แล้วหัวใจเย็นพวกมึงพวกแม่ยังกอดโถส้วม2วันติดยอดน้องมาร์ค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 น้องพี่ไม่ได้ไงพี่หว่าไปดิส่งพี่ว่าเร็วลูกไปทุกคนเร็ว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 เก่งมาร์คมันรุ่นพี่รุ่นน้องมาร์คมันก็ต้องมีเหนื่อยเลยลูกพี่วันนี้มานะคะพี่เอาเก้าอี้มากับเก้าอี้เก้าอี้ร่างมาร่างมามาขยับมาเฮ้ยพี่เหนื่อยลูกน่ารักมากไม่มีมันน่าจะใจพี่ได้นะมืออย่าเอาแก้วให้น้องมาให้กูก่อนนะแก้วสมบัติครับถ้าเป็นเรานะมันจะมามันดูออกหรอมือดูออกนี่วีก็เข้าใจผิดไปแล้วไงว่าเหนือกลับมาคุยกันเอาเทโทให้กันด้วยแหละเอ้ยนั่นเองเกิดนางไม่เคยกินเหล้าที่แบบเหนือชงให้เลยกินหนักเลยเฮ้ยนี่เมื่อกี้มึงยังเมื่อกี้มึงยังไอ้เพื่อนอยู่เลยนี่บอกเบาๆไงเออมึงเนี่ยเออแล้วเลคเชอร์ที่พี่ให้อ่ะมันออกสอบป่ะตอบเทียบเลยพี่แต่ว่าพวกผมสองคนอ่านกันไม่ทันอ่ะมีมาร์คอ่านทันอยู่คนเดียวโอ้ยโพซิชันนั้นเคยเป็นเราอ่ะคนที่ติวให้อ่ะอย่างเงี้ยแหละไม่เสียแรงเก่งขนาดเนี้ยพี่ว่าต้องให้รางวัลแล้วล่ะอยากได้มาม่าอะไรบ้างไม่เป็นไรพี่อยากได้อะไรก็บอกพี่เหนือเขาไปเลยพี่ให้หมดทุกอย่างแล้ววี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 กลับมาหมดแล้วใจกูเริ่มต้นกันไหมบ่ไอ้มาเอ้ยมาเวลาดูดูไม่ดูจะละน้ำตาจะไหลแล้วอ้วกใส่น้องอีกน้องก็ต้องดูแลอ่ะชีวิตกูยุ่งเหยิงจริงพี่วีตื่นมาจากติ่งน้ำตาลตื่นมาในห้องน้องที่สีเข้มเข้มเหมือนสีเทาดำดำเทเรพับตัดเลยนะต้องเมาแค่ไหนอ่ะชุดเดิมปะฝันหรือเปล่าเวลานี้ที่ผ่านมา
กูตกพี่หลับในห้องน้ำอ่ะพี่ชอบก็เลยให้พี่มาส่งที่ห้องกูโกรธเลยนะอย่างน้อยห้องนี้ก็ยังมีชุดพี่อ่ะเปลี่ยนให้พี่เหรอพี่อ้วกเต็มเสื้อเลยผมก็เลยเปลี่ยนให้โอ้ยน้องดีว่ะน้องมีเหตุผลหรอเฮ้ยกูขอโทษว่ะน้องไม่ได้อยากรบกวนมึงน้องไม่งี่กูไปกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงเสื้อไว้อ้าวน้องรักก็วีก็รู้สึกผิดแหละมึงน้องรักก็น้องรักของน้องอ่ะรักไปแล้วอ่ะอยากไปได้ไหมอ่ะทำไมพี่มาช้าจังวะอ๋อมามากูเย็นหมดแล้วฉันก็เป็นดังเส้นผมก็พี่บอกให้ผมรอไม่ใช่เหรอมันมาเลยเราไปเหนืออ๋อคิดไปเองนะก็วันนั้นผมเมาไงพี่เหนือก็เลยมาส่งที่ห้องฉันคงเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการแล้วมึงรอกูจริงๆเหรอวะเอ้านี่พี่เห็นผมเป็นคนยังไงวะเชิดนะกูมาหามึงได้จริงๆเหรอวะกล้าๆหน่อยแล้วตอนนี้พี่อยู่กับใครอ่ะโอ้ไม่มีตอนไปต้องไปดู YouTube เจ้มจนอยู่นะมันเจ้มจนอ่ะมันเจ้มจนอ่ะถือว่าแบบครบรสเออมีทุกรสชาติเลยแล้วพวกเราก็คือรีแอคกันแรงมากไปสุดทุกทางคือเป็น EP ที่ฉันปล่อยตัวบอลเจมกันนะหมายถึงว่ารู้สึกยังไงก็พูดคือฉันจะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบขนาดนั้นแล้วอ่ะมันเป็นความแบบเอ้ยแล้วถ้าเกิดกูเป็นวีอีสระแล้วถ้าเกิดกูเป็นพลอยเฮ้ยแล้วถ้าเกิดกูเป็นมาถ้ากูเป็นพี่เหนือล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบไปกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราแต่ละคนอ่ะก็เป็นตัวเราแบบนี้ตัวละครก็เป็นตัวแบบนั้นใช่มันก็มีทางเลือกของตัวเองเสมอการปรับบทมารอบเนี้ยมันได้เห็นแบบรายละเอียดความเป็นตัวละครของแต่ละคนมากขึ้นโดยเฉพาะตัวละครน้องมาร์คเนี่ยดูเป็นตัวละครที่มีสติอยู่นะดูเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์นะมึงตอนที่ผมเสียใจพี่อุ้มชูผมขึ้นมาตอนเนี้ยผมจะเจ็บใช่ตอนเนี้ยพี่เจ็บผมจะเพย์แบ็คเข้าใจปะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมนุษย์ตัวละครมันเป็นผู้ใหญ่ว่ะตัวละครมันมีเหตุผลของมันว่ะอะไรอย่างเงี้ยมาร์คดูให้ความสำคัญกับคำว่ารักอะแม้ถึงกระทั่งตอนที่ไปตามจีบพี่บาก็ทุ่มเทจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดอะที่ตัวเองไหวจนถึงทางตันอะมันตันแล้วแหละมันไม่สามารถที่จะไปต่อกับความรักของพี่บาได้อะมันเขาก็จะยอมถอยตัวออกมาแล้วก็จบเรื่องนี้พี่บีก็เหมือนกันเขาก็พยายามที่จะทำในหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดพี่ก็บอกให้รอเราก็ต้องรอเพราะเราก็รู้สึกไปแล้วอะใช่ก็เลยแบบชอบตรงที่เขาแบบว่าจริงจังกับความรักฉันไม่รู้หรอกนะว่าเบสเซียนฉันถือช่วงไหนแต่ฉันรู้สึกว่าฉันชอบความบทที่มันตรงไปตรงมาของบทของวีทุกคนอย่าลืมว่าวีคือแฟนกับพลอยนะตอนนี้วีคือแฟนกับพลอยวีรักพลอยช่วงที่ผ่านมามันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นที่พลอยแบบหายไปไม่ค่อยมีเวลาให้กันวีก็มีความไขว้เขวเหมือนกันต้องใช่ต้องเข้าใจว่าวีรักพลอยตั้งต้นคือวีรักพลอยมันไม่ใช่ซีรีส์ที่จะอุดมคติ
ล่อลวงแล้วว่าวีต้องคู่กับมาร์ก 100% เพราะจะฟีปะมาร์กนั่นคือคนที่อยู่ข้างๆเขาใช่คือคนที่อยู่ข้างๆเขาและคืออนาคตของเขาแต่ปัจจุบันอยู่เนี้ยเขาเฮิร์ตมากที่เขาเลิกกับแฟนเขาเขาใช่เขาเฮิร์ตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะดูแล้วเราก็เอาใจช่วยน้องมาแค่ไหนเพราะนั่นคือเรื่องกฎหลักรุ่นพี่เข้าใจฟิปะแต่ถ้าเป็นเรื่อง V พลอยอ่ะมันก็จะแบบอีกแบบหนึ่งไปเลยเข้าใจปะเราต้องเอาใจช่วยคู่ V กับพลอยอยู่แล้วถ้ามันตัวเอกเป็น V กับพลอยใช่แต่ในฐานะเรื่องกฎหลักรุ่นพี่เราดูอ่ะเราต้องเข้าใจมาคือแล้วเพราะว่ามันถ่ายทอดใช่มันถ่ายทอดความรู้สึกของมาให้เราเห็นได้มากกว่าอะไรเงี้ยมันไม่แปลกใจแล้วที่เราจะสาบ Vเข้าใจป่ะที่เราจะด่าวีเพราะมันเป็นอารมณ์โมเมนต์นั้นจริงๆที่เราเข้าใจมาร์กอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าตัวเอกของเราอ่ะเขาไปอยู่ในอีกจักรวาลนึงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยชอบความตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงของบทตรงนี้มากๆที่วีมันเจ็บมากๆเลยนะกับการที่แบบว่ารักพลอยแล้วยอมตัดใจจากมาร์กมาเพื่อจะเริ่มต้นใหม่กับพลอยจนพี่ต้นเข้ามานั่นคือจุดพลิกผันให้พลอยต้องเลือกคือมันมีชอยอ่ะเข้าใจป่ะมันมีชอยซึ่งชอยเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าในใจพลอยมันอาจจะ60 40อ่ะแต่ตรงนั้นน่ะมัน60อ่ะมันต้องเลือก60ไว้ก่อนน่ะอีก40ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแล้วเป็นเราจะไม่เลือกหรอแต่พลอยบอกว่าห่างกันสักพักก็คือว่ามันยังไม่ได้เปิดการบอกเลิกเพียงแต่ว่าอารมณ์แบบว่ารอก่อนนะก็คือตอนเนี้ยพลอยเลือกใช่รอให้พลอยเลือกพลอยก็ยังรักวีอยู่แหละแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาบอกมาอย่างเงี้ยถึงจุดที่จะต้องโคจรมาเจอกันน่ะวีก็สามารถตัดสินใจได้นะเพราะต่างคนต่างต้องไปพักตัวเองอ่ะพอถึงจุดที่เราต้องมาเจอกันวีอาจจะตัดสินใจได้แบบว่าเราหยุดความสัมพันธ์อย่างที่เฮงบอกแหละว่าเฮงชอบตัวละครมาตรงที่แบบว่าเขามุ่งมั่นกับความรักใช่ไหมเฮงก็เลยชอบฉากที่เขาบอกว่าฉากที่พี่วีบอกว่าถ้าเกิดหลังจากสอบเสร็จแล้วจะไปเคลียร์กับพลอยให้จบอะไรเงี้ยจะไปบอกเลิกพลอยมาร์กก็บอกว่านั้นผมจะรอนะอะไรเงี้ยให้แบบให้คำตอบไปอย่างมั่นคงให้มั่นใจให้รีบกลับมาผมรออยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามาก็คือมามันมาก็คือมาร์กมีสิทธิ์ที่จะรักที่จะมีความหวังที่จะมีความหวังแล้วก็ที่จะรักคนคนนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปก้าวไก่พลอยไงณจุดของมาร์กเองอ่ะมาร์กไม่ได้ไปทำอะไรให้มาร์กเขาบอกให้เรารอเราก็รอแบบเงียบๆถ้าเขาจะมาเขาก็มาใช่ไม่ปั่นเพื่อให้เขาเลิกกันไวๆอะไรอย่างเงี้ยแค่เราณตอนนี้เราแค่รอคำตอบของพี่วีว่าพี่วีจะยังไงถ้าเกิดพี่วีบอกว่าโอเคสถานะเราไม่สามารถรักกันได้แล้วโอเคเราก็อาจจะต้องจบฉันชอบจังหวะที่เรียกอะไรนะพลอยหายจากอาการบาดเจ็บแล้วกลับห้องชอบตั้งแต่แบบเปิดประตูเลยเข้าไปมันอึมครึมมากมันบรรยากาศที่อึดอัดมันคือห้องเดิมมึงเข้าใจคำว่าห้องเดิมแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมปะมันแบบคนที่อยู่ตรงหน้าเราที่แบบว่าเราเคยรู้สึกว่าเขาเป็นสามปีที่แล้วอ่ะมันคือการย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันมึงมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราได้อยู่กับแฟนเราได้อยู่ห้องเดียวกันอยู่แบบหายใจได้โล่งสบายๆแต่แบบคือหน้าวีตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาคือมีความแบบกระอักกระอ่วนแล้วก็มีความลังเลมากว่าจะอยู่หรือกลับดีวะหรือจะแบบหรือว่าเราสามารถเทคแคร์อะไรได้ขนาดไหนคือเราก็เป็นคนดีแหละในมุมเราก็อยากเทคแคร์แหละแต่ว่าเราจะยังทำได้ไหมเราพลอยจบกันได้ยังวะคือมันมีเรื่องราวมากมายในหัวของวีเต็มไปหมดในเงี้ยตัวละครของวีเป็นตัวละครที่แบบว่าอยู่กับใครก็จะไหลตามเขาอะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะคิดเองไม่ค่อยตัดสินใจเองไม่ค่อยตัดสินใจเองไม่ค่อยตัดสินใจเองอยู่กับพลอยพลอยบอกให้วีจะกลับแล้วหรออยู่ก่อนได้ไหมอยู่กับมาร์กบอกอยู่ได้ไหมกูมาหามึงได้จริงหรอต้องได้ก็ค่อยแบบค่อยทำอะคือเป็นอยู่กับใครก็ไหลตามเพื่อนอยู่ใครก็ไหลตามคนนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยตัดสินใจไม่ค่อยคิดอะไรเองเท่าไหร่อุทิศตนให้กับคนอื่นซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนชันเนี่ยตอนแรกอ่ะชันก็จะเลือกซีนสุดท้ายเพียงแต่ว่าเราไปพูดถึงไปแล้วแล้วมันมีอีกซีนนึงที่ชันอยากพูดถึงคือซีนตอนที่พี่วีเนี่ยกลับบ้านไปแล้วคือไม่เหลือใครแล้วอ่ะน้องยูนะใช่แล้วไปเจอกับยูกับครอบครัววีพูดว่าไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือใครแล้วอ่ะแล้วมีอ้วกอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีบ้านเว้ยให้เราให้เหลืออยู่ว่าเนี่ยนะมึงยังมีคนอื่นให้มองเห็นว่ายังมีคนอื่นอีกไม่ใช่ว่าบนโลกจะมีอยู่แค่คน2คนเท่านั้นยังมีคนอื่นคนที่รักเราอีกมากมายใช่แล้วคือ
มันให้เห็นความสัมพันธ์เป็นการดึงสติอะว่าเออมึงยังมีอีกนะไม่ใช่ว่าจะจมปักอยู่แค่นี้ต้องมีสติกับตัวเองอะไรเงี้ยกูชอบตรงจีนนี้ชอบการที่แบบแม่ก็ซื้อเบียร์ใช่แล้วก็แบบให้จบๆไปเลยนะขัดห้องน้ำรอเลยใช่เออแบบเออเอาให้สุดเลยวันนี้แต่ว่าให้อยู่ในบ้านให้แบบให้ดูแลได้ก็พอก็คือให้ยูเนี่ยมาดูแลทั้งน้องแล้วคือด้วยความที่เขาอาจจะสนิทกันมากฉันเชื่อแหละว่ามีผู้ชมจำนวนมากที่ดูหนังละลงอยู่ตอนนี้กำลังอกหักกำลังรู้สึกเจ็บปวดแล้วผ่านตรงนี้ไปได้ยากเหลือเกินแต่ฉันก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะพูดว่าต้อง move on และเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆ มันอาจจะช้ามันอาจจะทำมันอาจจะเราพูดง่ายแต่ทำไม่ได้แต่จริงๆเปิดโอกาสก่อนลองเปิดโอกาสเผื่อมันแบบทำให้หัวใจเองมันดีขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าที่มันแบบอยู่กับตรงนั้นแล้วมันจะไม่หายอ่ะเข้าใจปะเออเปิดใจให้ตัวเองได้ออกไปพบเจอโลกกว้างใหญ่ไพศาลรู้จักคนใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็รีแอคชั่น EP 4ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูรีแอคชั่นกัน EP 5ต่อเราจะมาช้าเนาะกว่า VIP เนาะ1 EP นะคะก็ต้องทำตามกฎนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาดูกันนะครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอตายวันนี้ขอผัดตาขอตัวลาไปก่อนค่ะ